ันยังไงน้ำตาลไม่ได้ใส่พี่นั่นจะตอนสัมภาษณ์ขอสัมภาษณ์นี้ดีไหมพี่ครับผมพิเศษนะจริงเขามีเตาแต่ที่ยึดไปเสิร์ฟนิดนึงเอาวางตรงนี้เลยครับเชฟอาครับเชฟเป็นเชฟทำเบอร์เกอร์โดยเฉพาะโดยตรงแล้วได้ไปแข่งขันชิงรางวัลได้ชนะเลิศมาครับก็เลยเอามาเป็นเมนูของที่ร้านครับจุดเด่นก็จะอยู่ที่การผสมผสานระหว่างเบอร์เกอร์กับส้มตำซีฟู้ดนะครับเป็นส้มตำนี้จะออกเป็นแนวยุโรปหน่อยครับเพื่อประยุกต์ให้เข้ากับเบอร์เกอร์และตัวเบอร์เกอร์ของเราก็ทำจากชาโคแล้วก็จะมีความนุ่มพิเศษเพราะว่าขนมปังพวกนี้จะทำเองหมดเลยครับทั้งขนมปังทั้งไส้ซอสก็จะเป็นซอสฟิวชั่นระหว่างไทยกับยุโรปครับซอสซีฟู้ดกับมายองเนสอย่างเงี้ยครับครับเบอร์เกอร์ฟันลองมาเชิญชิมครับมีรสชาติแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนที่อื่นนะครับแล้วนอกจากเมนูเบอร์เกอร์อะไรส้มตำแล้วเรามีเมนูเบอร์เกอร์อะไรน่าสนใจอีกไหมครับมีเบอร์เกอร์ลาบไก่แล้วก็เบอร์เกอร์เนื้อเม็กซิกันก็เป็นเบอร์เกอร์หมูสไตล์ญี่ปุ่นครับเป็นชาเขียว